สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับททบ5และผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก127สถานีรับชมพร้อมกันทั่วโลกอีก177ประเทศทั่วโลกค่ะผ่านทางไทยทีวี Global Network ค่ำนี้อยู่กับคุณปาตุรีสวนสินพงษ์และดิฉันมนทริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่7ภายใต้แนวคิดความมั่นคงด้านวัคซีนความจริงหรือความฝันวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดเขตห้วยขวางทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่7ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้แนวคิดความมั่นคงด้านวัคซีนความจริงหรือความฝันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยวิทยากรที่ร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาและผลิตวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อปอดเหล็ก3เครื่องเพื่อรักษาผู้ป่วยและพระราชทานทุนทรัพย์สร้างตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโปลิโอและพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างเสมอมาและวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานวัคซีนโปลิโอแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศและมีพระราชดำรัสห่วงใยและเชิญชวนให้ประชาชนนำบุตรหลานไปรับวัคซีนโปลิโอนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความก้าวหน้าการวิจัยการผลิตการควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผลงานวิจัยนวัตกรรมวัคซีนผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย